เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงที่3ของสนทนาชายทุ่งครับคุณก็เดี๋ยวขออนุญาตหยิบคำถามแป๊บนึงนะครับก็เป็นคำถามนี่จากหนุ่มสุรินทร์ค้างมาหลายวันที่ค้างเพราะเขาถามมาหลายข้อใช่ครับอ่ะก็เริ่มกันเลยเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะครับก็เป็นเรื่องของการใช้ขี้ไก่แกลบมาอาจารย์การใช้ขี้ไก่แกลบมาใช้คุมโคนต้นยางก่อนเข้าสู่ฤดูแล้งเนี่ยมีหลายคนเขาใช้กันแต่ว่า มีบางคนก็ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่ามันจะเกิดเชื้อราไม่ดีใช้ฟางข้าวจะดีที่สุดจริงหรือไม่อาจารย์อย่างนี้คุณแจ็คคุณต้องเข้าใจขี้ไก่แกลบก่อนคุณเข้าใจว่าไงขี้ไก่แกลบขี้ไก่แกลบก็มันคือมีแกลบผสมขี้ไก่ คืออย่างนี้ปกติเวลาคนเขาเลี้ยงไก่เนี่ยครับเขาจะเอาแกลบไปเป็นวัสดุปูพื้นแล้วก็ไก่ก็เลี้ยงอยู่ใช่ไหมแล้วมันก็ขี้แต่พอเขาจับไก่หมดแล้วแล้วก็เหลือแต่เขาก็โกยเอาแกลบที่มีขี้ไก่ผสมเนี่ยเอามาเป็นปุ๋ยทีนี้ที่เขาบอกว่าจะเอาไปปกปิดหมกดำโคลนต้นแล้วบอกว่าจะเกิดเชื้อราความจริงมันเป็นอย่างนี้ในขี้ไก่นี่มันจะมีจุลินทรีย์ครับจุลินทรีย์ก็กำลังจะต้องย่อยสลายแกลบถ้าคุณเอาไปใช้แล้วมันยังย่อยสลายไม่ดีมันก็จะร้อนอบทำให้รากเนี่ยเสียหายได้นะฮะนั้นที่เขาบอกว่าเอาฟางข้าวมาปิดดีกว่าหมายความว่าที่จริงเราปิดโคนต้นนั่นนะปิดเพื่อหนึ่งไม่ให้วัชพืชขึ้น อันที่สองเพื่อว่าจะได้รักษาความชื้นชุ่มชื้นไว้พอแล้งจะมาแล้วเพราะฉะนั้นปกติอย่างกรณีของมูลสัตว์เนี่ยนะเรามาใส่ก็ได้นะคุณแจ็คเอามาใส่ก็ได้แต่ว่าขอให้มันไปย่อยไปสลายไปสลายให้ดีก่อนเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยโหมันจะร้อนมากงั้นอาจารย์แนะนำว่าขี้ไก่แกลบดีหรือฟางข้าวดีครับถ้าคุณเป็นปุ๋ยแล้วไปใส่ขี้ไก่แกลบก็ต้องดีกว่าถ้ามันสลายตัวแล้วแต่ว่าถ้าคุณก็จะเก็บความชื้นถ้าคุณวัตถุประสงค์เพื่อจะคลุมโคนเนี่ยฟางข้าวมันก็ดีกว่าอ๋อต้องดูวัตถุประสงค์ของว่าจะใช้ทำอะไรที่ส่งมานะครับว่าใช้ทำอะไรกันแน่ข้อต่อมาครับหน้าแล้งของภาคอีสานเนี่ยยาวนานมากอาจารย์ครับกลัวว่าต้นยางจะไม่ผ่านแล้งถ้าจะแนะนำให้ลดน้ำเนี่ยคงทำไม่ได้แน่นอนแล้วอาจารย์จะมีวิธีอะไรที่จะแนะนำครับวิธีการต้องอย่างนี้ครับปกติเวลาท่านปลูกยางเรารู้อยู่ว่าทางภาคอีสานเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่แล้งดินค่อนข้างเป็นทรายครับคุณต้องใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเยอะๆตอนที่คุณลงมือปลูกเนี่ยคุณใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเยอะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนี่มันช่วยเพิ่มความชื้นนะฮะช่วยทำให้ดินเนี่ยซุยขึ้นปูขึ้นแล้วมันอุ้มน้ำไว้ได้ดีครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติฝนฟ้าหมดแล้วเราเริ่มปกปิดบริเวณโคนต้นระหว่างแถวเรามีซีรูเรียมหรือคาโรโปโกเนียมหรือเพอร์ลาเรียครับเอามาปลูกมันจะคุมแล้วก็เก็บความชื้นในดินเอาไว้ได้ดีกว่าถ้าเทียบกับว่าคุณไปปล่อยพื้นที่ให้มันล้นๆนะฮะอย่างนั้นก็จะไม่ดีก็แนะนำเป็นใช้พวกมูลสัตว์ใช่ไหมฮะข้อต่อมานะครับถ้าอาจารย์มีอะไรแนะนำเกี่ยวกับการปลูกและก็การบำรุงรักษาเมื่อกี้คุณบอกมูลสัตว์ไว้นะปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้ปุ๋ยหมักครับก็ข้อต่อมานะครับอาจารย์มีอะไรแนะนำเกี่ยวกับการปลูกและก็บำรุงรักษายางพาราหรือว่ามีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับมีขอหน่อยครับอาจารย์มีเดี๋ยวส่งไปให้เลยครับเพราะว่ามีเอกสารเรื่องเกี่ยวกับโรคแล้วก็อาการผิดปกติของยางพาราแล้วก็มีเอกสารเรื่องการปลูกยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม่มาอีกข้อนึงครับผมนอกจากต้นยางพาราที่เขาปลูกแล้วเนี่ยเขาก็ได้ปลูกต้นไม้นานาชนิดเลยอาจารย์เช่นยางนาประดู่พยูงแดงแล้วก็ต้นสักรวมกันประมาณ200ต้นปลูกในแปลงเดียวกันแต่ว่าแยกเป็นสัดเป็นส่วนไอ้พวกไม้เหล่านี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับยางแล้วเนี่ยอันไหนจะทนแรงมากกว่ากันแล้วก็ประมาณกี่ปีจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับเฮ้ยมันคนละอย่างเลยคนละแบบใช่ไหมคนละอย่างหมายความว่างี้ไอ้ที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกคละเคล้ากันก็ได้หรือคุณจะแยกคนละแปลงอะไรก็แล้วแต่นี่เราปลูกเพื่อวัตถุประสงค์ไม้แต่ถ้าคุณจะเทียบกับยางอันนั้นคุณก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นปลูกยางประเภทที่เขาเรียกว่าเพื่อใช้เนื้อไม้อย่างเช่นพันฉะเชิงเซา50นะฮะเพราะยางมันมีแบบปลูกเพื่อใช้เนื้อไม้ปลูกเพื่อเอาน้ำยางแล้วก็บางชนิดปลูกเพื่อเอาเนื้อไม้และน้ำยางการเจริญเติบโตจะต่างกันปลูกเอาเนื้อไม้นี่โอ้โหมันจะโตเร็วแต่ว่าถ้าจะปลูกไม้แบบนี้นะฮะเพื่อใช้ประโยชน์ควรจะปลูกคละเคล้ากันอ่ะดีกว่าแยกปลูกเป็นแปลงนี้ก็ถูกแล้วอ่ะฮะแต่นี่ถ้าแยกปลูกเป็นแปลงๆผมกลับว่าไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะในไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีแมลงศัตรูนี่เขาบอกว่าปลูกในแปลงเดียวกันถ้าคุณในปลูกในแปลงเดียวกันแปลงใหญ่แต่เขาแยกเป็นส่วนอ๋ออย่างนั้นไม่ดีแต่ผมไม่ชอบถ้าเป็นอย่างนั้นคุณควรจะปลูกแบบ
คละเคล้าให้มันเหมือนป่าเบญจพรรณนะแมลงศัตรูมันจะได้ไม่ลงทำลายแบบอย่างสักเนี่ยหนอนเจาะเนี่ยเจาะโอ้โหมโหฬารก็คืออยู่พอดีหรือเปล่าวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็มีข้อไหมมีสองข้อครับผมตอบแบบเร็วๆตอบแบบเร็วๆเขามีมะนาวอยู่ที่บ้านต้นหนึ่งอาจารย์ต้นใหญ่ออกเอาไว้ก่อนถ้าทางจะยาวอีกข้ออะไรนะอีกข้อหนึ่งก็ทำผมทำนาหว่าน12ไร่โอ้ยเอายกไว้พุ่งยกพูดว่าพรุ่งนี้โอ้พรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ต้องไปดูวันจันทร์หน้าครับยังไงก็จดหมายฉบับนี้นะครับก็ติดตามชมได้ในวันจันทร์หน้าแน่นอนว่าอาจารย์จะมาเคลียร์ให้หมดเลยครับแล้วคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านอยากได้คำแนะนำแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ครับ02-967-7014หรือว่าSMS 468-9110 รวมถึงจดหมายมาหาอาจารย์ได้เลยครับตุ๊ปน12กำแพงแสนนครปฐม73140คุณแจ็คยังมีเวลาอีกนิดหน่อยครับคุณนี่เห็นจะมืดคุณก็เลยรีบสิรีบแต่ว่าถ้าจะตอบไปนี่มันก็จะไม่ทันผมจะบอกอย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างจากหนุ่มสุรินทร์ที่เขียนมาตั้งหลายข้อครับเราก็ตอบให้หมดใช่ครับเพราะฉะนั้นทุกวันท่านไปเจอปัญหาอะไรเขียนไว้เขียนไว้เขียนไว้บันทึกไว้ครับบันทึกมาเลย10ข้อ15ข้อรับรองส่งมาครั้งเดียวใช่ตอบได้หมดแน่แต่ว่าบางครั้งนี่จดหมายมันยาวต้องไปในเทปหน้าบ้างก็ให้คุณผู้ชมคอยติดตามเรานะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ครับทางอินเทอร์เน็ตหรือว่า www.kstation.tv ครับรวมถึงทาง YouTube ครับเซิร์ชเข้าไปว่าสนทนาชายทุ่งก็จะได้ดูกันผ่านอินเทอร์เน็ตเลยไม่ต้องมานั่งแบบว่าเดี๋ยวผมจะไปดูตัวเองใช่ไม่ต้องมานั่งแบบว่า6โมงเนี่ยต้องมานั่งเฝ้าต้องมานั่งเฝ้าทีนี้อาจารย์แหมดูที่ไหนก็ได้ดูได้ทุกเมื่อถ้าที่นั่นมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับต่อไปก็รายการพวกอื่นๆก็อาจจะทยอยกันลงไปเทคโนโลยีและโลกมันก้าวไกลครับหัวใจต้องก้าวตามขอบพระคุณแฟนๆรายการทุกท่านที่กรุณามีน้ำใจให้กับรายการสนทนาชายทุ่งวันนี้ผมทิดบุญบางประมาและคุณแจ็คบางจากใช่ป่ะไม่ใช่ฮะใช่นะครับเวลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ